นี้ก็คาดหวังแล้วแต่ปีหน้าน้องเบลล่าบอกว่าพี่เบียมีหลายโปรเจกต์มากใช่ครับปีหน้าก็ยังมีละครนะครับมีซีรีส์มีภาพยนตร์แล้วก็ยังมีโปรเจกต์ของตัวเองอีกหลากหลายอะไรเงี้ยครับก็จริงๆน่าจะเริ่มช่วงประมาณสักปลายปีนี้ก็จะเริ่มทำแล้วก็ปีหน้าก็จะได้เห็นว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างครับไปไหมคะไม่แน่นก็วางแผนกำลังดีครับเดี๋ยวด้วยความที่แบบช่วงที่ผ่านมาคือว่างมากคือว่างเกินคือว่างจนบางทีก็แบบเอ๊ะไปทำอะไรดีวันนี้ซึ่งก็รีบว่างรีบพักเพราะเดี๋ยวช่วงปลายปีกับปีหน้าทั้งปีเนี่ยคือพี่เวียก็คือแบบเต็มทั้งปีเหมือนกันมีเวลาให้เบลล่าใช่ไหมคะก็คงต้องมีแล้วต้องแบ่งเวลาให้น้องด้วยครับไม่ได้เร่งหาสินสอดเนาะโอ้โหไม่ต้องเร่งครับผมหามาตั้งแต่เข้าวงการแล้วผมสะสมมาก็คือเป็นเงินเก็บของตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนครับอย่างเรื่องทริปเรื่องอะไรต้องอยู่ในแผนที่เราทำไว้ด้วยไหมจริงๆทริปอ่ะมันถูกเลื่อนมาตั้งแต่คราวที่โควิด-19เข้ามาแล้วก็ตั๋วเครื่องบินเลยหรือว่าที่พักต่างๆเนี่ยก็แค่เลื่อนให้เราอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยคือทริปมันยังคงอยู่ที่ว่าจะไปทริปต่างประเทศกับน้องเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะเปิดให้ได้ไปเที่ยวแบบ 100% เมื่อไหร่แต่ว่าก็คงต้องไปครับอย่างปีเนี่ยสักคนกันเลยรถไฟชนกันขอย้อนไปเรื่องเก็บเงินนิดนึงเหมือนพี่เบียร์ก็คือแบบว่าตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากขึ้นเรื่องการวางแผนชีวิตคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอถามก็จะบอกดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วจริงๆก็ค่อยๆทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าเราก็แบบคือก็พวกพี่ก็ถามกันเยอะอ่ะผมก็พยายามแบบกลับมาดูว่าแบบเราจริงๆแล้วเราพร้อมหรือยังหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผมแล้วก็กับตัวน้องอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มานั่งคุยกันเหมือนกันครับว่าแบบก็อยากทำงานอยากทำในสิ่งที่ตัวเองแบบรักไอ้เรื่องเงินถามว่ามีไหมก็มีแหละนะครับไม่ได้เดือดร้อนเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเราอยากจะทำหรือว่ามีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบต้องทำอีกหลายอย่างก็เลยแบบยังไม่ได้แบบคุยชัดเจนว่าจะเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเราก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะไม่น่ามีเซอร์ไพรส์ปีหน้าครับคงต้องโยนไปอีกเพราะปีหน้าพี่เวียคือแน่นมากแต่ก็ดีครับดีกว่าอยู่ว่างๆก็ทำงานจะได้แบบมีอะไรทำแล้วก็นะจะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยครับมีโปรเจกต์คุณพ่อคุณแม่พี่เวียจริงๆยังไม่ถึงขั้นว่าพูดว่าใกล้แต่งหรืออะไรนะครับก็คือยังไม่ได้แบบวางแผนว่าชัดเจนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็แค่แบบก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ผมเขาเป็นก็ค่อนข้างไม่ได้แบบมารีบมาคอยอะไรเงี้ยคือเขาเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกอย่างมันสมูทที่สุดนะครับประมาณนี้ไปรับลูกสะใภ้บ้างเงี้ยไม่นะครับคุณพ่อคุณแม่เขาชิลเคยกับแม่ของเบลไว้แล้วบ้างได้เคยคุยกันน้องคุยครับผมยังไม่ได้ถามน้องเขาว่าเขาได้คุยกับแม่บ้างยังอะไรนะฮะคุยกับแม่ของน้องบ้างไหมครับยังครับยังขออนุญาตนะครับการถ่ายครั้งนี้แบบเราคาดหวังยังไงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราคาดหวังจริงเราได้มาแล้วจริงๆเราอยากที่จะแบบกลับมาเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบสนิทแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เคยทำงานกันมาตั้งแต่ละครเรื่องผู้บ่าววิญญาณหญิงอินเตอร์แล้วเราก็ได้กลับมานั่นแหละคือความคาดหวังแรกที่ผมอยากจะกลับมาเจอทุกคนซึ่งก็ได้เจอแล้วก็ร่วมงานกันแล้วนะครับมันก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเราก็อยากจะส่งต่อความสุขที่เราได้เนี่ยไปให้กับคนดูทุกคนที่จะเข้ามาชมภาพยนตร์เรื่องเลิฟยูโควิเกิร์ลซึ่งนะครับดีใจมากที่ได้กระแสตอบรับตั้งแต่เราออกทีเซอร์ไปแรกๆจริงๆเราจะเข้าฉายตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับตอนนี้ก็ได้เลือกดีเวลาดีที่ทุกคนจะได้นะกลับมาดูภาพยนตร์ไทยกันแล้วก็นะมามีความสุขกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับการทำละครไหมคะแต่หมายถึงว่าใช่ครับก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้กับละครเนี่ยเนื้อเรื่องคือต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านโคกอีเกิ้งนะครับแล้วก็เซฟเนี่ยคือเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยเพราะว่าเซฟต้องเป็นลูกของเจ้าของค่ายมวยแล้วเซฟต้องเป็นผู้อีสานด้วยซึ่งน้องเก่งมากครับก็เอาจนได้คือพูดได้เลยบางคนก็แซวว่าแบบมีคนพากย์หรือเปล่าทำไมพูดเหมือนอะไรเงี้ยแต่จริงคือเราปลุกปั้นกันแบบเอาจนได้มีคนมาคอยดูแลเรื่องภาษาด้วยครับ
ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ